ไม่ต้องตกใจไปนะครับวันนี้พวกเราอยากจะบอกว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนแล้วคุณพี่รู้จักการจ่ายเงินสมทบของกองทุนเงินทดแทนไหมคะเงินสมทบก็คือเงินที่นายจ้างจะจ่ายเข้ากองทุนเงินทดแทนเพียงฝ่ายเดียวโดยจะเรียกเก็บเงินเป็นรายปีส่วนกองทุนเงินทดแทนก็คือกองทุนที่จ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้างว้าวช่องทางการจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายได้ที่สำนักงานประกันสังคมช่องทางไปรษณีย์รับผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-payment กองทุนเงินทดแทนที่พึ่งดูแลแค่ทุกชีวิต